ับเข้าสู่ช่วงจับไข่คุยถึงไข่ข้นขนไข่เข้มกับทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจ wow. กับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารถเมย์สาย8สายเสียวนี้จะได้รับความสนใจและสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับชาวกรุงเทพมหานครและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคงไม่มีใครให้คำตอบกับสังคมได้ดีเท่ากับโชเฟอร์สาย8ครับทีมงานของเราจึงใช้ระบบการพูดคุยกันผ่านระบบเลิฟยูครับสวัสดีครับคุณเสงี่ยมครับประธานโทษนะฮะกรุณาเรียกชื่อผมเต็มๆด้วยครับเสงี่ยมสงบสงัดฮะถามตรงๆเลยครับว่าทำไมโชเฟอร์สาย8ต้องขับเร็วครับโอ้โหจะไม่ขับเร็วได้ยังไงครับก็ผู้โดยสารผมแต่ละคนนั้นต้องรีบไปทำงานทุกคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำครับถ้าผมไปส่งพวกเขาช้าเจ้านายเขาตัดเงินเดือนใครรับผิดชอบครับเขาก็ร้องเรียนกันมากๆครับว่าแล้วทำไมโชเฟอร์สาย8นั้นถึงไม่ยอมรับคนที่ป้ายครับจะให้ผมเข้าป้ายได้ยังไงก็รถผมวิ่งอยู่ฝั่งขวาถ้าผมเข้าป้ายไปปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็ต้องเข้าซ้ายแล้วรถเขาต้องแซงกันการจราจรมันติดขัดไงคุณแหมเรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจอ่ะเออนั่นเนี่ยฮะสงสัยเหมือนกันว่ารถเมย์เขาวิ่งฝั่งซ้ายแล้วคุณไปวิ่งขวาทำไมครับอ้าวก็บอกเลยมันต้องรีบทำความเร็วเดี๋ยวเข้าซ้ายเดี๋ยวเข้าขวาอ้าวถ้าผมอยู่ซ้ายใช่ไหมแล้วผมจะรีบผมออกขวาอ้าวรถด้านขวาก็จะต้องแซงผมมันก็จะเกิดปัญหาไงคุณการจราจรติดขัดตำรวจจราจรก็เหนื่อยคนใช้รถใช้ถนนก็มีปัญหาอีกไงส่วนประเด็นที่ว่ารถเมย์ชอบจอดเลยป้ายนั้นมีที่มาที่ไปหรือไม่อย่างไรครับการเลยป้ายมันเป็นเรื่องที่ดีคุณรถเมย์เขาจ่ายกันแค่8บาทแต่ว่าผมแถมให้คุณยังไม่ดีใจเหรอครับสมัยนี้เศรษฐกิจตกสะเก็ดอย่างนี้ได้ของแถมแบบนี้น่าจะพอใจนะครับเออแต่ก็มีคนไม่น้อยนะครับบอกว่าโชเฟอร์บางทีก็จอดก่อนถึงป้ายครับจอดก่อนป้ายเป็นเรื่องที่ดีดีฮะเพราะว่าผมเป็นห่วงสุขภาพทุกคนยิ่งโตโหโดยเพราะคนทำงานออฟฟิศนั้นวันตื่นมาทำงานกลับบ้านไม่ออกกำลังกายการจอดก่อนป้ายเลยครับเป็นเรื่องที่ดีคุณจะได้ออกกำลังกายครับเผาผลาญไขมันดีไหมล่ะคำถามสุดท้ายครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่ใช้บริการรถเมย์ครับสั้นๆ นะครับ8บาทจะเอาอะไรกันนักหนาครับหรือว่าถ้าคิดว่าผมขับไม่ดีให้คุณชัดชาติมาขับแทนเลยดีไหม ขอบคุณมากครับคุณเสงี่ยมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าใครต้องการแบบเสียเงินแค่8บาทแต่เสียวตลอดสายนั้นก็ลองไปใช้บริการดูครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงจับไข่คุยครับ